ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีนะคะก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงค่ะญาติธรรมเช่นเดิมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าค่ะไม่รู้แสงอะไรนะบางวันก็มีสะท้อนบางวันก็ไม่มีสะท้อนออกมานะคะเป็นแสงในห้องนี้แหละค่ะนะคะก็เป็นรายการจะบอกว่าลูกทุ่งก็ลูกทุ่งแต่ก็ยังดีที่เรายังได้มีโอกาสจัดรายการวิทยุเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยหลายท่านเนี่ยเข้ามาฟังรายการเนี่ยก็นึกถึงอยู่เรื่องนึงค่ะเมื่อเช้ามีเหตุการณ์นึงซึ่งมันเกิดขึ้นจากคนที่มีสุขภาพจิตที่มีปัญหานะคะก็คือได้รับการ เป็นคนไข้ของจิตเวชแล้วนะคะเพื่อได้รับการรับเป็นคนไข้ผ่านเกณฑ์ของคนที่เป็นโรคจิตแล้วนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตพอเรามองแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรานึกถึงสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลนึกถึงวิบากกรรมที่ทำให้ต้องกลายมาเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตคนที่มีปัญหาความเครียดมีปัญหาสุขภาพจิตถ้ามองแบบนักอภิธรรมมองหรือนักอภิธรรมที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมองมันทำให้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมองไม่เห็นความเครียดของเราก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่ามันพัฒนาตัวเองเติบโตขึ้นมาเองเนี่ยโดยที่ เราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวสุขภาพจิตเสื่อมหรือเข้าข่ายคนที่มีโรคสุขภาพจิตสิ่งหนึ่งที่มองเห็นแล้วก็สัมผัสคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตและความเครียดเนี่ยคือธรรมชาติมนุษย์ก่อนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมักจะมองเห็นถึงความสำคัญของตัวเองเพราะว่าเราเองเนี่ยถูกปลูกฝังมาค่ะเราถูกปลูกฝังมาว่าเราจะต้องเป็นที่รักเราถึงจะประสบความสำเร็จเราไม่มีใครสอนเราเลยตั้งแต่เด็กๆว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยเราสามารถอยู่ได้ถึงจะไม่มีใครรักเราก็ตามขอให้เรารักตัวเองพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเพราะเขาสอนว่าเราอยู่ในสังคมเราจะต้องทำยังไงกับสังคมเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมนี้ได้โดยมีความรักปัญหามันก็เลยตีกันไปตีกันมาระหว่างธรรมะกับสังคมที่สอนกันมันตีกันเพราะว่าเราแยกไม่ได้ค่ะเราแยกไม่ได้ระหว่างการทำตัวเองให้มีความสุขจริงๆกับการไปอยู่ในสังคมแล้วมีความสุขในสังคมมันมีความเป็นปรมัตถ์กับมันมีความเป็นสมมุติอยู่โดยความเป็นสมมุติเองเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจปรมัตถ์เนี่ยเราก็จะไม่มีทางที่จะไปเข้าใจสมมุติได้สมมุติเนี่ยมันมีความเป็นความมีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานบางทีเราก็เกาะอยู่แถวๆนั้นนะคะไม่ไปไหนเลยแต่จริงๆแล้วสมมุติเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนในการที่เราเนี่ย
จะพัฒนาความเป็นความจริงสูงสุดความเป็นปรมัตถ์ในใจของเราได้อย่างยกตัวอย่างอย่างรายการธรรมวารีที่จัดอยู่เนี่ยค่ะบางทีบางคนเข้ามาฟังเอ๊ะใหญ่นี่เนี่ยเอาตัวเองขึ้นมาเป็นมาตรฐานหรือเปล่าในการชี้วัดคนนั้นชี้วัดคนนี้เอาตัวเองเป็นใหญ่ในการตัดสินใจคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราแยกไม่ออกระหว่างความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ทีนี้ก็เลยขออนุญาตอธิบายเพื่อที่ทุกคนเนี่ยก็จะกลับไปหาตัวเองได้ด้วยเราจะได้ใช้ความจริงแบบนี้อย่างถูกต้องการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสที่ได้รับมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปเลยส่วนใหญ่เนี่ยคิดไม่ถึงค่ะลึกๆอยู่ก็แอบดีใจนะคะว่าเราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสบ้างผอ.สถานีวิทยุบ้างซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนแต่ละที่แต่ละที่ท่านก็มีความรู้ท่านก็มีความสามารถให้โอกาสเราในการที่เราเนี่ยจะมาจัดรายการวิทยุเผยแผ่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติกันมันคือการได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าภาษาบ้านเราก็คือได้รับการคัดเลือกแล้วให้เราเนี่ยได้ทำงานตรงนี้ท่านมอบโอกาสให้กับเราคือ1ชั่วโมงในการพูดทางสถานีวิทยุเราก็จึงพยายามใช้โอกาสที่เราได้รับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์1ชั่วโมงเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจนทุกวันเนี้ยจัดรายการวิทยุมา17ปีสถานีวิทยุที่ยกเลิกไปส่วนใหญ่ก็เป็นสถานีวิทยุที่ถูกปิดไม่ได้ต่อสัญญาแต่สถานีวิทยุที่ยังอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเมตตาแล้วก็ลิงสัญญาณให้เสมอโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีถึง9สถานีวิทยุทั่วมีจังหวัดเลยจังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นภาคพื้นปกติที่คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาฟังกันเพราะฉะนั้นเราจะเอามาตรฐานส่วนตัวของเราเนี่ยขึ้นมาพูดเนี่ยก็ไม่ได้มันมีมาตรฐานทางพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นมาแล้วอาจารย์ธรรมวารีเนี่ยมีหน้าที่ในการนำมาตรฐานทางพระพุทธศาสนาขึ้นมายกแล้วก็ต้องอธิบายว่าสิ่งนี้เรียกว่าถูกสิ่งนี้เรียกว่าผิดมันเป็นหน้าที่โดยสมมุติเพื่อที่เราจะสร้างบารมีทีนี้บางคนเนี่ยมีแต่เรื่องส่วนตัวค่ะเข้ามาฟังพอเข้ามาฟังปุ๊บเนี่ยตัวเองไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะก็จะโกรธว่าเราเนี่ยเอามาตรฐานตัวเองเนี่ยขึ้นมาพูดแล้วก็ดั้มคนอื่นลงความจริงมันไม่ใช่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครได้เจอกับอาจารย์ธรรมวารีโดยส่วนตัวแล้วคบหาสมาคมกันจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่เป็นคนคุยลักษณะออกอากาศทางสถานีวิทยุไม่ได้พูดแบบนี้เลยค่ะจะไม่ได้พูดเรื่องธรรมะอะไรมากมายเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอันนี้มันคืองานแล้วเราก็ปฏิบัติให้เห็นว่าเราใช้ชีวิตกับคนอื่นเนี่ยระวังตัวแบบไหนคนมีธรรมะควรใช้ชีวิตอย่างไรอันนี้ต่างหากที่พยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ได้มีอีโก้ฉันไม่ได้เป็นนักจัดรายการวิทยุฉันไม่ได้เป็นวิปัสสนาจารย์อะไรนะวันนี้ฉันเป็นพี่เธอวันนี้ฉันเป็นน้องเธอวันนี้ฉันเป็นเพื่อนเธอเท่านั้นทำแค่นั้นเองไม่เคยทำมากกว่านี้จนมีบางคนเนี่ยผิดหวังเลยค่ะว่าโอ้โหเจออาจารย์ธรรมวารีเห็นพูดธรรมะทางสถานีวิทยุแต่ทำไมเจอตัวจริงไม่พูดธรรมะก็มีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งมาเหมือนกันเจอกันยืนคุยกันอาจารย์ผมอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรโอ้โหสิ่งที่พูดถึงคือพระพุทธเจ้าเลยนะคุณลุงคะเดี๋ยววันนี้พอดีรีบอนาคตเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่อยคุยกันพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่สูงสุดในพุทธบริษัทละที่ต้องนับถือเราจะเอาเรื่องท่านมาพูดเดินคุยกันเราเห็นไหมคะว่าพระท่านเทศเนี่ยท่านต้องนั่งตั้งนโมสามจบเลยนะคะแล้วก็มีคนมานั่งฟังแบบนั้นแล้วเราเองเนี่ยจะพูดถึงพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งหรือจะพูดอะไรกันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ย
ขอให้การพูดธรรมะเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ศรัทธาในพุทธเจ้าเราจะไม่คุยธรรมะกันข้างๆทางหรือคุยเหมือนกับเรื่องกินก๋วยเตี๋ยวชิ้นกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าใครรู้จักอาจารย์ธรรมวดีจะไม่ทำค่ะถ้าจะคุยหรือระหว่างข้างๆทางหรือระหว่างทางก็คือในรถถ้าในรถเนี่ยอาจจะคุยเพราะว่ามันมีเวลาเยอะค่ะก็เอาเวลาสนทนาธรรมบ้างอะไรบ้างแบบนั้นทีนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่พูดในรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของพระพุทธศาสนาพอเราไม่ได้มาตรฐานพูดเราจะโกรธซึ่งเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาศึกษาไงคะเรารู้เราจะมาฟังเอาอะไรแหละถ้าเรามาฟังเอาความสุขเนี่ยรายการนี้ไม่ใช่รายการที่ฟังแล้วจะเกิดความสุขแบบฟังเพลงฟังนิยายไม่ใช่ค่ะรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับพุทธศาสนากึ่งวิชาการถ้าเกิดใครชอบฟังพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักคำสอนแบบง่ายๆแล้วกึ่งวิชาการแล้วก็จัดระบบความคิดที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าฟังรายการธรรมวลีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วจะเอาสนุกเอาสบายเอาแบบเอาใจเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ใช่สวัสดีค่ะคุณแมวสวัสดีค่ะคุณดาเลสก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าทุกคนอ่ะมันมีธงของตัวเองไว้มันปักไว้แล้วค่ะมันปักธงเอาไว้แล้วว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราบางทีเนี่ยพูดถึงเรื่องของคนที่มีความทุกข์มีความเครียดค่ะคุณแมวกำลังพูดถึงเรื่องของคนมีความเครียดคือถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันเครียดมากๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่ความเป็นคนที่มีสุขภาพจิตเสื่อมหรือเป็นโรคจิตหลายคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยตัวเองเห็นละชัดเจนเลยนะคะก็ปกติเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับคนอยู่คนหนึ่งก็นึกขำก็นึกขำแต่ปวดหัวก็ปวดหัวมันสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคือเราเองเนี่ยไม่ได้พูดถึงเขาเลยนะคะในความหมายของเราเนี่ยไม่มีเขาอยู่เลยเที่ยวการโต้คลื่นอาคาอันนี้หนีไม่ได้นะคะอยู่บนทะเลนะคะคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นการที่เราพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างก็นึกขำอ่ะนะแต่มันทำให้มองเห็นถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยพวกนี้จะฟังอะไรก็แล้วแต่มันจะเข้าตัวเองหมดมันจะไม่มีทักษะเขาเรียกว่าไม่มีทักษะในการฟังไม่มีความเข้าใจว่าการฟังแล้วมันจะเกิดปัญญายังไงแล้วก็เลยหายสงสัยเลยค่ะว่าทำไมคนแบบนี้ถึงไม่มีปัญญาหายสงสัยเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเราชมคนอยู่คนหนึ่งเราชมคนคนหนึ่งนะคะชมคนเราบอกอุ้ยพี่คนนี้ดีมากเลยน่ารักมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แกก็มาเตือนเราว่าเราอย่าไปชมคนคนนี้นะเดี๋ยวคนคนนี้ถูกชมมากๆเนี่ยคนคนนี้จะถูกคนอื่นเกลียดแล้วก็เฮ้ยอะไรวะฟังนะคะเขาบอกว่าคนที่ถูกเราชมเนี่ยจะถูกคนอื่นเกลียดเฮ้ยปกติเนี่ยโดยทฤษฎีของการยอมรับต่างๆเนี่ยคนที่ถูกคนที่มีความรู้หรือคนที่มีมาตรฐานถูกต้องเนี่ยเขาชมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าคนที่เขามีสติคนที่เขามีมาตรฐานเนี่ยเขาจะรู้ว่าแบบไหนใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าคนที่เขารู้ว่าแบบนี้มันใช่แล้วเขาก็ชมเนี่ยแสดงว่ามันต้องถูกรับถูกการยอมรับอะค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มมันถูกการยอมรับอะแต่แกมาเตือนเราว่าเราอย่าไปชมคนคนนี้นะชมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนคนนี้จะถูกอิจฉาเหมือนกับแกหวังดีอ่ะเนี่ยคนหวังดีแบบเนี้ยในสังคมเนี่ยเยอะมากมันเป็นหวังดีแปลกๆหวังดีแบบกลัวคนอื่นจะได้ดีอ่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าโอ้สวัสดีค่ะพี่ตู่ขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะ
กระบี่ปีนี้จะไปอยู่นะคะคุณพี่ตู่จะพยายามเคลียร์ชีวิตตัวเองให้ไปกับคณะทุดงให้ได้มากที่สุดความจริงเนี่ยวันกตัญญูก็ไม่ได้ไปความจริงตั้งใจว่าจะไปอยู่นะคะนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ตู่ทุกๆบุญเลยค่ะพี่ใหญ่ของสิทธิ์ดงยางเราเป็นสิทธิ์ดงยางนะคะท่านญาติธรรมธรรมวรีอ่ะประกาศตัวนิดนึงนะคะเป็นสิทธิ์ดงยางนะเป็นสิทธิ์น้องของพี่ตู่ค่ะนะคะตอนนี้ก็กำลังพยายามเคลียร์ชีวิตตัวเองให้มันลงตัวแล้วก็จะกลับเข้าไปรับใช้ครูบาอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะทีนี้ก็พูดต่อว่าพี่ชมหมู่คนนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอย่าไปชมเดี๋ยวคนนี้จะถูกอิจฉาเพราะเขาหวังดีกลัวคนนี้จะถูกเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะแล้วมากกว่านั้นคือเขาบอกว่าแสดงว่าเขาไม่ดีเหรอเขาไม่ดีอยู่คนเดียวเอ้ยคือลองนึกดีๆนะคะว่าเราพูดเนี่ยเราไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเขาเลยไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเกี่ยวกับเขาเลยในการพูดของเราเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนคนเนี้ยนะคะอ๋อยินดีค่ะพี่ตุ้มไปด้วยกันค่ะนะพี่ตุ้มเป็นอีกท่านหนึ่งที่นิสิตปริญญาเอกค่ะพี่ตู่นะคะแหมจะได้ไปเป็นลูกศิษย์ดงยางด้วยกันนะคะนะคะต่อค่ะพี่ตุ้มกำลังพูดถึงเรื่องคนขี้อิจฉาหรือคนสุขภาพจิตเสื่อมมันสงสัยอะค่ะว่าที่คนสุขภาพจิตมันเสื่อมเนี่ย มันเป็นยังไงแต่เราก็มีสตินะคะในการพูดเขาก็โวยวายว่าเขาไม่ดีอยู่คนเดียวเราก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไปว่าเขาตอนไหนเราไปพูดถึงเขาตอนไหนเราไม่ได้พูดเลยเราชมคนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าอย่าไปชมคนคนนี้นะแต่พอเราก็บอกไม่เห็นเป็นไรเลยชมมันดีอยู่แล้วชมคนอ่ะก็เขาดีจริงๆด้วยเราไม่ได้เสแสร้งก็ดีจริงๆแล้วเราก็นับถือจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะฉันไม่ดีอยู่คนเดียวอ้าวอะไรวะเราไปว่าเขาตอนไหนเนี่ยคนที่มีลักษณะเครียดง่ายหรือคนที่เป็นลักษณะสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้หรือเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นตัวเองทำอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าของก็จะคิดถึงแต่เอาตัวเองเข้าไปใส่อ่ะคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาตัวเองเข้าไปใส่ในเรื่องที่มันไม่ควรใส่อย่างมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันได้มีโอกาสได้หาของมันเจอแล้วแหละนะของมันเจอละเราก็เจอเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วเขาก็เอาของนั้นไปเคลียร์ให้เราเรียบร้อยละเราก็เลยถามว่าใครเป็นคนหยิบของนี้ไปเพื่อที่จะขอบคุณคนที่หยิบของนี้ไปว่าอุตส่าห์ไปวางไว้ให้อูใครอะอะไรเงี้ยเราจะขอบคุณค่ะปรากฏว่าเจ้าของก็เอาไปคิดอีกว่าตัวเองเนี่ยถูกโทษว่าเอาไปคือมันเลยทำให้มองเห็นถึงสังคมข้างนอกเหมือนกันแม้กระทั่งการจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเราพูดอะไรที่มันเป็นไปตามหลักต้องบอกเลยว่าทุกเรื่องราวที่พูดมาเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากับตัวเองจริงๆแต่ในการแสดงธรรมเนี่ยไม่ได้มีจิตใจที่จะไปกระทบกระทั่งเปรียบเทียบหรือมีเจตนาจะว่าให้ใครเนี่ยเดือดร้อนเหมือนกับถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีทำนาอาจารย์ธรรมวรีทำนาแล้วอาจารย์ธรรมวรีประสบปัญหาไปเจอหอยเชอรี่อาจารย์ธรรมวรีไปเจอหอยเชอรี่มันมากินข้าวอ่ะแล้วอาจารย์ธรรมวรีก็มีวิธีในการจัดการกับหอยเชอรี่อย่างถูกต้องแล้วหอยเชอรี่ก็ไม่ตายซึ่งตรงตามหลักพุทธศาสนาเลยข้าวก็ไม่ถูกหอยเชอรี่กินอาจารย์ธรรมวรีก็เลยเอาเรื่องการกำจัดหอยเชอรี่เนี่ยมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราก็เลยเอามาพูดว่าไอ้หอยเชอรี่มันอันตรายยังไงลักษณะหอยเชอรี่เป็นยังไงเกิดคนไม่เคยเห็นเผื่ออนาคตเขาจะเจอแล้วก็วิธีการกำจัดหอยเชอรี่ถามว่าในการพูดเรื่องการกำจัดหอยเชอรี่เนี่ยจะมีใครได้รับความเดือดร้อนคุณดาเล่ตอบได้ไหมว่าในการพูดการกำจัดหอยเชอรี่เนี่ยจะมีใครได้รับความเดือดร้อนที่สุด
ชาวนาได้รับความเดือดร้อนไหมไม่ใช่ค่ะชาวนาได้ประโยชน์มหาศาลในการที่จะกำจัดหอยเชอรี่แต่คนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก็คือหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่บอกแกมาพูดวิธีการกำจัดฉันทำไมวะหอยเชอรี่ค่ะคุณดาเลนหอยเชอรี่มันก็เลยแบบเฮ้ยแกมาบอกให้คนรู้วิธีในการกำจัดฉันเนี่ยฉันเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนในการฟังธรรมะเนี่ยก็คือหอยเชอรี่หอยเชอรี่จะออกตัวมาเลยค่ะเพราะว่าแล้วหอยเชอรี่เนี่ยเขาเป็นภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ได้มีปัญญาค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากลับกันหอยเชอรี่เนี่ยกลายเป็นหอยเชอรี่โพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เกิดเป็นหอยเชอรี่สมมุตินะคะแต่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องเกิดมาในภพภูมิที่ไม่เล็กกว่าหนูไม่เล็กกว่าหนูหอยเชอรี่เล็กกว่าเมื่อเขาฟังเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าไม่ต้องมาเป็นบริษัทนะคะเอาว่าเป็นหอยเชอรี่ที่มีธรรมะสัญญาอยู่เขากำลังฟังอยู่ว่าเนี่ยทุกคนกำลังเดือดร้อนทุกคนกำลังมีปัญหาเพราะเราเออจริงๆนะคิดตามอะค่ะเออข้าวมันก็ข้าวของเขาอะข้าวของชาวนาเนี่ยหอยเชอรี่ไม่ได้ประดำนาซะหน่อยไม่ได้ลงทุนไม่ได้ใส่ปุ๋ยซะหน่อยอยู่ดีๆเนี่ยเราไปกินข้าวของเขาเนี่ยเออเราบาปจริงๆอ่ะเราไปเบียดเบียนคนอื่นเขามันก็จะหยุดถ้าเกิดมันมีปัญญาที่จะคิดตามเรื่องเนี้ยทำไมอ่ะทำไมเขาต้องกำจัดเราทำไมเขาต้องจัดการกับเราก็เพราะว่าเราเนี่ยมันสร้างปัญหาทีนี้ถ้าคนมีสติปัญญาอีกก็จะไม่มานั่งน้อยใจเสียใจค่ะว่าเฮ้ยทำไมต้องมากำจัดฉันด้วยวะไม่ใช่เราก็ต้องปรับปรุงตัวเองอ่ะคนที่อยู่บนเส้นทางของความสำเร็จเนี่ยมันคือคนที่จะต้องปรับปรุงตัวเองได้ก็ในเมื่อสิ่งที่เราทำอยู่มันคือปัญหาเนี่ยการกระทำทุกอย่างที่มันไม่ดีอะค่ะมันเกิดขึ้นจากความเห็นผิดความเข้าใจผิดในเมื่อเราเห็นถูกแล้วเราเข้าใจถูกแล้วเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้อะทำไมต้องไปรักษามันเอาไว้ล่ะคะไออีโก้ไอความเป็นตัวตนของเราที่เราคิดว่าเราถูกเนี่ยแต่สังคมเขาก็ไม่มีใครว่าเราถูกเราลองเปิดใจดูสิคะว่าวันหนึ่งที่มีคนเขาบอกเราว่าเราไม่ดีเรื่องไหนเนี่ยเราลองถามคนอื่นดูสิคะว่าเราผิดตรงไหนแล้วเราควรจะแก้ยังไงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแก้ไขวิธีการเนี้ยอาจารย์ธรรมวรีทำมาตลอดชีวิตค่ะทำจริงๆไม่ได้แกล้งทำทุกที่ค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่นอกจากว่าคนที่เราถามเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะเสียผลประโยชน์เขาอาจจะไม่กล้าพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองจะพูดอย่างนี้ตลอดจะถามตลอดค่ะอย่างการทำงานอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็ทำงานไปทำงานไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนไหนเราจะออฟไซต์ตอนไหนเราจะโอเวอร์เกินไปตอนไหนเราจะวางตัวไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องถามท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อยู่พระอาจารย์คะช่วงเนี้ยหนูทำงานเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมมีอะไรที่มันมากเกินไปแล้วหนูไม่รู้ตัวไหมคะถามค่ะเป็นคนถามแบบนี้เลยถ้ามีเวลาไปถามท่านก็ได้ว่าตัวเองถามแบบนี้หรือเปล่าแล้วถามตลอดถามตลอดไม่ได้ถามทั้งวันนะคะคือสักประมาณ 3-4 เดือนถามดีทำงานไปสักพักนึงมีงานมีนู่นมีนี่ขึ้นมาปัญหาโน่นปัญหานี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะไปถามท่านว่าท่านก็บางทีท่านก็จะบอกว่าคงจะรำคาญถามอ่ะถ้ามันผิดเดี๋ยวจะบอกเองไอ้เราเนี่ยก็กลัวว่ามันจะผิดเยอะไปแล้วแล้วคุณเพิ่งจะมาถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยถามก่อนว่าช่วงเนี้ยเรามีการวางตัวที่ไม่เหมาะสมไหมหรือเราทำอะไรผิดไหมถ้าท่านบอกปุ๊บเนี่ยจะไม่มีคำแก้ตัวเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวโยมช่วงนี้โยมนี้โอ้เพราะอย่างนี้ค่ะก็จะอาจจะอธิบายให้ฟังว่าให้ท่านเข้าใจบางอย่างเนี่ยคนเรามีเหตุผลซึ่งท่านอาจจะมองไม่เห็นอธิบายให้ท่านฟังว่าอ๋อที่เราทำแบบนี้เพราะแบบนี้แต่ถ้าเกิดพระอาจารย์มองว่าไม่เหมาะเราจะเลิก
แบบนี้เลยค่ะมันต้องฝึกจิตที่เราจะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวคือต้องบอกว่าทำไมต้องปรับล่ะฉันเกิดมาฉันไม่ได้ขอใครกินบางคนฉันไม่ง้อใครหรอกบ้านฉันก็มีรถฉันก็มีอะไรบางคนคิดอย่างเงี้ยตำแหน่งหน้าที่การงานฉันก็ดีฉันไปอยู่ที่อื่นใครก็รักฉันอะไรก็แล้วแต่ไอเหตุผลพวกเนี้ยมันมีไว้สำหรับคนที่มีอีโก้แต่ในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นพุทธบริษัทสิ่งที่เราควรมีก็คือเราอยู่ตรงไหนคำพูดพวกนี้จะไม่มีเกิดขึ้นมาในคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไม่มีเลยค่ะเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องปรับตัวเองเนี่ยให้หัวใจของเราเนี่ยมันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นปรับไม่ได้ก็ไปด้วยความเคารพมันไม่ตรงกับเราแล้วซึ่งอาจารย์อัมโมลีก็เคยที่จะออกมาจากหลายๆที่แต่ทุกที่เนี่ยก็ออกมาด้วยความเคารพสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ภูมิใจที่สุดก็คือวันที่ป๋าเสียวันที่ป๋าเสียทุกที่ที่เราไปร่วมงานไปสนองงานครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกที่ที่เราไปเนี่ยมางานเราแบบเราภูมิใจมากทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไงเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันกลับมาค่ะครูบาอาจารย์รูปแรกที่ได้ร่วมงานกับท่านโดยที่เราเนี่ยเป็นแม่งานนะคะแต่เอาครูบาอาจารย์ที่เราไปปฏิบัติแต่ละที่แต่ที่ที่เรายังไม่ได้มีบทบาทอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเราก็ตอบแทนบุญคุณตามโอกาสแต่ที่เราทำงานกับท่านมาแล้วเราออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะออกมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เราชอบมีปัญหาค่ะเราชอบมีปัญหากับการออกมาจากที่แต่ละที่ทุกที่เลยแต่ตัวเองมีประสบการณ์ในการออกมาค่ะคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในชีวิตของเราเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อว่าเราเคยที่จะชอบตำหนิเราอย่าไปต่อว่าสถานที่ที่เราอยู่ที่เรากินค่ะมันคือเนรคุณขออนุญาตพูดตรงๆมันเป็นรายการธรรมะไม่เคยต่อว่าสถานที่ที่เคยอยู่เคยกินเคยเดินเคยนอนถ้าเราประเมินตัวเราเองแล้วว่ามันเป็นคนละเส้นน่ะมันไม่ตรงกับเราอ่ะเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้เนี่ยเราก็ออกมาด้วยความเคารพเคลียร์ตัวเองดีๆค่ะเคลียร์งานให้ท่านดีๆที่เรามีความรับผิดชอบอะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ยก็วางแผนงานให้ท่านดีๆอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเยอะแยะในช่วงที่ต้องคนเราเนี่ยมันจะต้องออกเนี่ยแสดงมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่เราต้องอยู่เหนืออารมณ์ของความรู้สึกนั้นแล้วเราต้องอยู่ในอารมณ์ของความกตัญญูมันจะมี2อารมณ์การที่เราจะออกมาจากที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะมีการใส่ร้ายกันมีการอะไรกันก็แล้วแต่จับผิดกันอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ได้ผิดไม่ต้องไปหวั่นไหวเลยค่ะอยู่เฉยๆให้กรรมมันทำงานเขากำลังโลดแล่นกำลังใส่ร้ายกำลังทำอะไรปล่อยเขาค่ะเขากำลังถูกคนเชื่อเขากำลังดีใจปล่อยเขาค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือกลับมาดูใจตัวเราเองว่าใจของเราหวั่นไหวหรือเปล่าแล้วในเมื่อเรามองแล้วว่าเอ้ยการถูกใส่ร้ายการถูกจับผิดพวกเนี้ยมันขัดขวางความเจริญของเราเราอยากจะทำอันนี้เราอยากจะทำอันนี้เราอยากจะทำอันนี้เราเริ่มที่จะถูกผู้ใหญ่ไม่เข้าใจขัดขวางแล้วไม่ต้องทำหรอกไอ้นั่นมันก็ในเมื่อไม่ต้องทำเราก็ไปด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเคลียร์งานให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าทุกที่ที่เราไปแล้วเราออกมาเนี่ยเอาง่ายๆนะคะเอาแค่งานของป๋าเนี่ยงานของป๋าเนี่ยพระคุณเจ้ามาเป็นรถบัสค่ะที่ที่เราอยู่มาเป็นรถบัสมาจูงป๋าขึ้นเมนลึกๆอยู่เนี่ยแอบดีใจที่ว่าสิ่งที่เราทำเอาไว้ในอดีตอ่ะ
ถึงวันที่พ่อเราตายภาษาบ้านเราพ่อเราตายสิ่งที่เราทำไว้มันกลับมามันกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบอย่าไปน้อยใจค่ะอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลักษณะของคนที่เป็นคนเครียดง่ายแล้วก็มีสุขภาพจิตเสื่อมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่ก็คืออัตตาค่ะอัตตาความที่เราคิดว่าเราดีเนี่ยค่ะที่เราคิดว่าเราเก่งที่เราคิดว่าเราไม่ง้อใครเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเราจะคิดแบบนี้เราต้องอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่บ้านเราเลยเราจะต้องมีเพื่อนบ้านเลยค่ะไม่มีใครค่ะที่จะรักคนที่มีอัตตาตัวตนสูงๆนอกจากว่าเราเนี่ยให้ประโยชน์กับใครบางทีเนี่ยเท่าที่ตัวเองเอาประสบการณ์ตรงนะคะคนที่มีอัตราตัวตนสูงๆแล้วพยายามที่จะแข่งขันเอาชนะเนี่ยเขาไม่ได้มีอัตราตัวตนสูงกับคนทุกคนพวกเนี้ยเขาจะแข่งขันกับคนที่เขาจะแข่งขันด้วยเท่านั้นแต่กับคนอื่นที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยเขาจะดีค่ะเพื่อที่เขาต้องการที่จะสร้างกลุ่มบริวารสร้างพวกพ้องขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยท่านยติธรรมคะโดนมาตลอดแต่ทุกวันนี้มีความสุขดีอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขอบคุณธรรมะของพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้เลยพอเรามีความสุขกับเรื่องแบบนี้ปุ๊บโอ้โหชีวิตมันสบายค่ะเอาละเข้าล็อกเดิมแล้วพอเราไปอยู่สังคมไหนสักที่นึงอ่ะเริ่มมีการใส่ร้ายเริ่มมีการแข่งขันเริ่มมีการลดเครดิตกันอ่ะมาแล้วล็อกเดิมของคนที่มีนิสัยแบบนี้พอสักพักหนึ่งอ่ะก็เกิดอะไรขึ้นก็เริ่มหาพวกของเจ้าของอะค่ะเต็มไปหมดเลยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโดดเดี่ยวให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มีใครถึงเวลานั้นเนี่ยค่ะเราต้องภูมิใจตัวเราเองว่าถ้าใจของเรายังเป็นปกติอยู่แสดงว่ากรรมฐานของเราดีปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันทำงานของมันไปค่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเรากำลังฝึกกรรมฐานในชีวิตจริงอยู่แบบนี้มันคือกรรมฐานในชีวิตจริงค่ะกรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หรือกรรมอกุศลมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ทุกข์เพราะว่าเราน่ะมีสติอุบายที่จะทำให้มีสติเนี่ยในความหมายนะคะหลวงพ่อโชดกท่านได้อธิบายไว้มันจะต้องมีอุบายคนเราเนี่ยพอมันเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีอุบายค่ะในการแก้ไขปัญหาท่านจำแนกออกเป็น4อย่างนะคะอุบายคำว่าอุบายเนี่ยนะคะคือ 1. นะคะเพทะนะคะก็คือหาวิธีทำให้กิเลสแตกหักไปอย่างเด็ดขาดอย่างที่ยกตัวอย่างว่าโหเราไปเจอคนใส่ร้ายเราอะไปเจอคนพูดไม่ดีกับเราเนี่ยอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ความโกรธในใจของเราต่างหากไม่ใช่คนอื่นทำให้กิเลสในใจของเราเนี่ยแหละค่ะมันแตกหักไม่ใช่คนอื่นแตกหักเขาจะทำยังไงเขากำลังวิ่งตามกิเลสของเขาเขากำลังอยากจะเด่นเขากำลังอยากจะดังเขากำลังทำร้ายคนอื่นอะไรก็แล้วแต่มองเขาด้วยความเข้าใจให้ใจของเราเนี่ยไม่ไปตำหนิใครการที่ใจของเราไม่ไปตำหนิใครเนี่ยมันคือยกใจของเราเนี่ยออกจากคนนั้นมาเรียบร้อยแล้วไม่ตำหนิค่ะแต่เนี้ยรายการธรรมวลีเนี่ยมันเป็นรายการธรรมะมันจะต้องมีมาตรฐานในการพูดถึงเรื่องที่พูดแล้วก็ต้องมีการสรุปว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีไม่ได้เอามาตรฐานของตัวเองเนี่ยขึ้นมาพูดไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานในการพูดแต่เอาความรู้ที่มีแล้วก็เอาความเข้าใจที่มีซึ่งตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดเพื่อเป็นประโยชน์ค่ะไม่ใช่รายการธรรมะที่ฟังแล้วเพลินๆมีความสุขเคิ้มก็ไม่ใช่ไม่เคิ้มค่ะรายการธรรมวลีไม่เคิ้มแน่นอนต้องคิดตาม
แล้วพอคิดตามได้เนี่ยนำไปใช้จริงๆเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ไม่มีการเคิร์มฟังค่ะถ้าฟังแล้วมันสบายใจให้สบายใจเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกหลายๆรายการซึ่งถามว่าผิดไหมก็เขาไม่ได้ผิดอะไรก็แล้วแต่นะคะธัญญติธรรมที่เรียกว่ากุศลคำว่ากุศลเนี่ยมันดีหมดแหละมันปิดอบายแล้วถ้าจิตของเราเป็นกุศลเนี่ยมันหมายถึงว่าปิดอบายในขณะนั้นเพราะว่าอบายภูมิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยภูมิเลยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราโกรธเราโลภเราหลงตอนที่จิตมันเป็นกุศลมันไม่โกรธมันไม่โลภมันไม่หลงแสดงว่าจิตของเรามันดีแล้วในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอุปทานทำให้เกิดภพภพในที่นี้ก็คือมันบันทึกความเป็นเราเนี่ยในอนาคตเอาไว้เรียบร้อยแล้วในใจถ้าคุณเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาความโกรธความเครียดความแค้นต่างๆมันบรรจุภพเอาไว้แล้วเหลือแต่อย่างเดียวคือเกิดเหมือนอาหารที่เรากินเข้าไปอะค่ะถ้าเรากินอาหารเสริมที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยสุขภาพเราก็ดีวันหนึ่งก็จะออกมาทางสุขภาพมาทางหน้าตาว่าหน้าตาของเราเนี่ยมันดูมีสุขภาพดีนะแต่วันหนึ่งเนี่ยคุณกินแต่เหล้าคุณดูดสูบแต่ยาเสพสิ่งเสพติดแรกๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณเนี่ยใช้ยาเสพติดหรืออะไรแต่ถ้าเกิดคุณใช้มันไปมากๆใช้มันไปนานๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นว่าคุณติดยาสุขภาพคุณก็เสื่อมโทรมทุกอย่างอ่ะมันมีผลของตัวมันเองอยู่ถ้ามันเยอะการกระทำของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เราพูดหรือไม่ว่าเราคิดหรือแสดงออกอะไรออกมาเนี่ยมันกลับไปเป็นภพค่ะภพนะคะกรรมภพกับอุปติภพสองอย่างตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคำว่ากรรมภพเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพูดเราคิดเราทำแล้วมันบรรจุไปในใจของเราเป็นกรรมภพแต่ถ้าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วเราไปเกิดเขาเรียกอุปัตติภพไอ้กรรมภพนั่นแหละค่ะมันประมวลถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันประมวลตึ๊ดประมวลผลแล้วมันก็กลายเป็นอุปัตติภพคือนำให้เราเกิดเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดตามจิตของเราที่มันเป็นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเห็นคนนะคะที่เล่าให้ฟังว่าเราชมคนอีกคนนึงเป็นเรื่องชมแบบชมจริงๆอ่ะชมด้วยความจริงใจเนี่ยไอ้คนฟังบอกว่าอย่าไปชมเดี๋ยวคนนี้จะถูกคนอื่นอิจฉาอะไรวะคำถามที่เกิดขึ้นในใจอะไรวะทำไมอ่ะทำไมเราชมคนคนนี้แล้วคนอื่นจะอิจฉามันเป็นไปได้ยังไงเรามีสมองนะเรารู้นะว่าคนไหนดีคนไหนเลวอ่ะคนดีเนี่ยเขาต้องชมค่ะคนผิดเขาก็ต้องแนะนำมาบอกให้เราห้ามชมเราเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วในเวลาเดียวกันพอเราบอกว่าเอ้าเขาดีจริงๆเราก็ยืนยันความดีของคนคนนี้ไอ้คนที่พูดคนนี้คนเดียวกันเนี่ยกับพูดต่อว่างั้นตัวเองไม่ดีคนเดียวเอ้ายังไม่ได้ด่าอะไรยังไม่ได้พูดอะไรคือยังไม่ได้พูดถึงเขาเลยอ่ะเขาก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอันนี้แหละค่ะคนที่จะมีลักษณะที่จะมีสุขภาพจิตเสื่อมโทรมเนี่ยก็มักจะมองอะไรในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เรื่องราวมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยหรือมีอีกอันนึงพยายามที่จะให้คนรู้จักเราพยายามจะนำเสนอตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วคนที่ชอบพูดเรื่องของตัวเองเยอะๆในการคุยสนทนากันเนี่ยอย่างตัวเองเคยเดินทางไปนู่นไปนี่ไปเจอเนี่ยเล่าเรื่องตัวเองเต็มไปหมดเลยค่ะจนคนอื่นเนี่ยไม่มีโอกาสพูดเรื่องของเขาเลยแล้วตัวเองก็ไม่ถามใครด้วยคือเราจะบอกว่าเราไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเราเลยไม่ถามเดี๋ยวจะกลัวเสียมารยาทแต่การที่คุณพูดแต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วนั่งชมตัวเองหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดีเท่าไหร่มันมีเทคนิคในการพูดของมันอยู่ไอเนี้ยมันก็แสดงออกถึงการจะพยายามที่จะโชว์ตัวเองออกมาให้คนรู้จักเราว่าเราเป็นยังไงบางคนพูดแต่ชมตัวเองอ่ะ
มีแต่เรื่องชมตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองเก่งอย่างนั้นตัวเองเก่งอย่างนี้ตัวเองเก่งอย่างงู้นเก่งนู้นเก่งนี่เก่งนั้นไปหมดเลยหรือจะพูดถึงคนอื่นที่อยู่รอบตัวตัวเองก็เป็นคนที่แบบดีมากเลยถูกทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวถ้าคนแบบนี้ก็เหมือนกันเมื่อก็เห็นมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่าพยายามที่จะอธิบายตัวเองให้คนอื่นรู้จักอันนี้คือใจร้อนคือต้องการมีชื่อเสียงต้องการถูกการยอมรับมากแล้วใจมันร้อนนะคะพยายามอัดข้อมูล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 อันนี้มันแสดงถึงความใจร้อนนะคะที่มันอยากจะได้ผลเร็วๆบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวพออัดข้อมูลไปมากๆเนี่ยคนฟังแล้วมันรับไม่ทันนะคะคุณอัดข้อมูลความเก่งความฉลาดความดีของคุณมาเยอะแยะไปหมดคนฟังเขาก็จำไม่ไหวอ่ะมันปลื้มไม่ทันนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะรักใครสักคนหนึ่งจะปลื้มใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการอยู่ด้วยกันจริงๆด้วยการสัมผัสต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเงินเนี่ยมันซื้อความรักไม่ได้อย่าเข้าใจผิดเพราะบางคนเนี่ยใช้เงินมามอบให้แล้วก็ใช้คำสั่งให้เราเนี่ยทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดมากกว่าอยากจะคืนเงินเลยบอกตรงอยากจะคืนไปเลยให้อะไรมานี่จะคืนหมดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะคนที่ใจร้อนในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศพวกนี้บางทีเนี่ยให้เงินง่ายมากให้อะไรง่ายมากเพราะคิดว่าการให้มันจะเป็นที่รักแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่ให้แล้วมันจะเป็นที่รักก็คือสิ่งที่คนนั้นปรารถนาคนเราเนี่ยมันต้องให้ในสิ่งที่คนเนี่ยปรารถนาคนคนนั้นเนี่ยเขาปรารถนาอะไรคุณต้องให้สิ่งนั้นกับเขาแล้วคุณจะไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณให้เงินแล้วคุณปรารถนาได้รับการยอมรับจากเขาเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ผิดละมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งคนที่เขามีสมองเขามีสติปัญญาเนี่ยคุณจะเอาเงินไปซื้อเขาเนี่ยถึงเขาจะไม่มีกินเนี่ยเงินเนี่ยมันมาเปลี่ยนเส้นทางของการดำเนินชีวิตไม่ได้ค่ะเขามีจุดหมายของเขาอยู่เขาเดินของเขามาตั้งนานแล้ว50ปีเขาเดินของเขามาตลอดอยู่ดีๆเนี่ยเงินมีเงินอยู่หน่อยนึงก้อนนึงหรือเยอะก็แล้วแต่เอามาให้อ่ะแล้วคุณจะบอกว่าให้ฉันเปลี่ยนทางอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราต้องการได้รับความรักจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราใช้วิธีผิดค่ะเราคิดว่าเงินเนี่ยมันจะซื้อความรักได้มันก็ใช่อยู่มันก็ช่วยได้นะอย่างตัวเองเนี่ยไปขอทุนกับคุณแม่ชีนัชยาวันนะคะที่มูลที่โพธิวันนาอาจารย์แม่ชีเนี่ยท่านก็ช่วยมานี่แหละค่ะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเรากำลังต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรแล้วท่านก็ช่วยเราแล้วท่านก็ไม่ปฏิเสธท่านเต็มใจช่วยเต็มที่อะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหบุญคุณเนี้ยมันต้องยิ่งใหญ่ทดแทนขนาดไหนนะคะเพราะว่าเราก็มีผู้มีพระคุณหลายท่านนะคะแต่กำลังจะพูดถึงยกตัวอย่างใกล้ๆที่เกิดขึ้นแต่บางทีเนี่ยเราต้องการความรักจากคนอื่นเราไปยัดเยียดอะยัดเยียดให้กับเขาเขายังไม่ได้ขออะไรเลยอ่ะแล้วก็ยัดเยียดให้กับเขาแล้วพอเขารับเอาไว้ปุ๊บเนี่ยก็ไปบอกกับคนอื่นว่าดูสิให้นู่นให้นี่ไปแล้วไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกอยากคืน อยากคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มาอยู่แบบจนๆอยู่อย่างมีอุดมการณ์อยู่ยังมีศักดิ์ศรีเนี่ยกินข้าววันละมื้อเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ว่ามีเงินใครที่ให้มาเยอะแล้วการกินการอยู่ของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมันจะดีขึ้นการกินการอยู่ก็กินของวัดเหมือนเดิมไม่ได้กินอะไรดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินคนสนับสนุนมาหลายๆท่านสนับสนุนมาก็เอาไปทำบุญมีความสุขมากอันนี้แหละค่ะคือบุญคุณที่หลายๆท่านเนี่ยโอนปัจจัยมาอะไรมาเนี่ยนึกถึงว่าเมื่อสมัยก่อนเมื่อวานพอดีไปซ่อมรถค่ะไปรถมันมีปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดข้างหลังนะกล้องถอยหลังมันมีปัญหา
็หาที่ซ่อมยังไม่ได้เลยก็ปรากฏว่าไปแวะห้างค่ะไปแวะโลตัสนะแวะโลตัสก็จะซื้อของไหนๆก็มาแล้วโลตัสก็มีบางอย่างที่แถวๆบ้านไร่ไม่มีก็เลยแวะพอแวะปุ๊บเนี่ยมองของค่ะหยิบแล้วก็จะซื้อหยิบถามว่าในกระเป๋ามีเงินหรือเปล่ามีค่ะแต่มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่มันก็ซื้อได้อะอันละ100อันละ50บาทอะไรพวกเนี้ยแต่เชื่อมั้ยคะว่าจิตเนี่ยสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นมาที่ใจเนี่ยเมื่อก่อนเราเนี่ยอยากจะได้อะไรเนี่ยเราไม่เคยขาดเลยเรามีเงินเพราะเรามีอาชีพที่มีรายได้เยอะสมัยก่อนอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อจิบๆๆๆจับทีโอ้โหล้นตะกร้าเลยค่ะซื้อของทีนึงเยอะเดินห้างทุกวันนะคะเงินมันได้ทุกวันแต่เดี๋ยวนี้กลับมานึกถึงตัวเองอะรู้สึกครั้งแรกก็สังเวชตัวเองหน่อยนึงหยิบปุ๊บเฮ้ยเราจะซื้อดีหรือไม่ดีมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรให้เรารู้ไว้แล้วกันว่าตรงนี้มันมีไอ้นี่ถ้าเราจะใช้เราค่อยมาเอาวางเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะจับของแล้ววางจับของแล้ววางจับแล้วเอ้ยมันไม่มีประโยชน์มันยังไม่จำเป็นเดี๋ยวค่อยซื้อเมื่อก่อนเนี่ยค่ะซื้อของจะเป็นว่าซื้อเอาไว้ก่อนเผื่อใช้เฮ้ยซื้อเอาไว้เดี๋ยวเผื่ออนาคตต้องใช้เพื่อไว้เผื่ออนาคตต้องใช้เดี๋ยวนี้ไม่ซื้อเลยจับปุ๊บมันทำให้เรามองเห็นถึงความแตกต่างกันของชีวิตที่มันเปลี่ยนไปแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทุกข์มีความสุขมันมีความสุขค่ะถึงจะไม่มีเราก็ไม่ใช้มีเราก็ใช้เต็มที่ใช้ที่เป็นประโยชน์นะมีเราก็ใช้ก็แค่นั้นเองเพราะว่าทุกวันเนี้ยลมหายใจมันถ้ามันยังเข้าออกอยู่เนี่ยเราสามารถหาความสุขได้ค่ะกับการยอมรับความจริงที่เราเป็นเท่านี้เองเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะที่กำลังหาความสุขอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาหัดสิ่งที่มันจะได้รับความสุขจากการฟังก็คือเราต้องฟังคนอื่นบ้างเราต้องฟังคนอื่นบ้างว่าเขากำลังพูดถึงอะไรอย่าเอาตัวเองไปใส่ทุกเรื่องค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเอาตัวเองไปใส่ทุกเรื่องปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์จริงๆแล้วทุกคนเขามีชีวิตเป็นของเขาค่ะเขาไม่เอาเราไปเกี่ยวข้องหรอกเขาไม่มีเวลามายุ่งกับเราเราเนี่ยสำคัญตัวเองผิดหลายคนที่สำคัญตัวเองผิดว่าคนจะพูดถึงเราอะไรถึงเรามันไม่ใช่เราลองคิดถึงตัวเราสิคะว่าเรายังไม่เคยพูดถึงใครเลยเรายังไม่ค่อยอยากไปสนใจอะไรใครเลยอ่ะแล้วเราจะไปพูดถึงเขาเรื่องอะไรขออนุญาตอ่านของอาจารย์ดุสิตก่อนนะคะซื้อของให้คนอื่นใจใหญ่แต่ตัวเองขี้เหนียวคิดอยู่แหละเป็นเหมือนกันเป็นค่ะอาจารย์ดุสิตอันนี้เป็นเลยของตัวเองเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่พอซื้อให้ของคนอื่นเนี่ยโหทำบุญนี่แบบเต็มที่มีความสุขค่ะตอนนี้เนี่ยถามตัวเองแล้วค่ะว่าของตัวเองส่วนตัวเนี่ยแทบจะไม่อยากได้อะไรแล้วนะคะเพียงแค่เราได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ทำประโยชน์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแรงทำงานเท่านี้ก็พอแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านผอ.ชลิตค่ะผอ.ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ทุกๆวันทางจังหวัดอุทัยธานีขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เมตตาในการรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ